สวัสดีค่ะพบกับจอกกราฟสับจุดเทรดประจำวันที่24พฤษภาคมนะคะตลาดนะคะดูจากในภาพจะเห็นว่าถึงแม้ว่าช่วงท้ายของกราฟ60นาทีเนี่ยจะกลับมาส่งสัญญาณซื้อนะคะแต่ว่าถ้าเราไปเช็คกับกราฟรายวันเนี่ยยังไม่มีสัญญาณยืนยันนะคะยังไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกันเราก็เลยมองว่าน่าจะเป็นเพียงแค่การรีบาวระยะสั้นเท่านั้นนะคะแนะนำเป็นขึ้นขายแล้วก็ลงไม่ต้องรีบซื้อนะคะแนวต้านน่าจะอยู่ที่1390ถึง1395นะคะแนวรับระยะสั้นเนื่องจากเมื่อวานเนี่ยปิดเหนือ1380เพราะฉะนั้นเรายังจะให้แนวรับที่1380ถึง1375แต่มีข้อแม้ว่าถ้าหลุดเนี่ยให้รีบถอยนะคะเพราะว่ามีโอกาสที่จะลงต่อมาได้ซึ่งเรามองการลงถ้าหากว่าไหลหลุดจาก1375ลงมาก็จะเป็น1360นะคะเพราะฉะนั้นถ้าหลุดตรงไหนเนี่ยก็ต้องรีบถอยก่อนนะคะStock View ตัวแรกจะเป็นตัว KTB นะคะตัวนี้ราคาเหมือนกำลังสร้างฐานขณะที่เครื่องมือ Modify Stochastic ซึ่งoversold มาพักหนึ่งแล้วเริ่มกลับมาส่งสัญญาณซื้อนะคะก็มีลุ้นรีบาวทดสอบเส้น EMA 25วันนะคะประมาณ 17-17.20 แนวรับก็คือ 16.4 นะคะ Cut Loss ที่ 16.2ถัดมาตัว BDMS นะคะถ้าดูแนวโน้มหลักนี่ยังถือว่าเป็นขาขึ้นนะคะค่อนข้างแข็งแรงทีเดียวนะคะมีการพักตัวนะคะหรือว่าปรับฐานระยะสั้นลงมาแล้วนะคะแต่คิดว่าน่าจะกลับไปทดสอบไฮเดิมได้อีกรอบนึงเพราะว่าตัว Stochastic เนี่ยกลับมาส่งสัญญาณซื้อรอบใหม่นะคะตรงเทสไฮเดิมก็คือแถวๆ 24.5 ถึง 24.7 นะคะน่าจะทำให้เกิดแรงขายอีกครั้งนึงนะคะแต่ว่าถ้าช่วงสั้นเนี่ยเรามองว่าพอน่าสนใจอยู่นะคะเพราะว่าแนวรับจะอยู่ที่ประมาณ 23.8 แล้วก็คัทลอสที่ 23.5 ค่ะตัวสุดท้าย TVO ตัวนี้จะแนะนำเป็นช็อตเซลล์นะคะเพราะว่าถ้าดูกราฟเนี่ยจะเห็นว่าหลังจากที่ทำนิวไฮในรอบหลายปีไปเมื่อวันก่อนหน้านะคะเมื่อวานนี้ราคาก็เริ่มย่อตัวลงแล้วก็สัญญาณเริ่มเป็นลบชัดเจนแล้วนะคะมีสัญญาณขายเกิดขึ้นใน Stochastic ส่วน MACD ก็ย่อตัวลงมานะคะคิดว่าน่าจะปรับฐานลงมาแนวรับสักประมาณ28บาทนะคะจุดช็อตก็คือ 29.5 แล้วก็คัทลอสที่30บาทเสลิงค่ะสำหรับวันนี้มีเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ